คุณสามารถสื่อสารเรื่องเหล่านี้ได้ดีแค่ไหนเรื่องที่รู้ว่าผิดแต่ก็ไม่กล้าเตือนเรื่องที่รู้ว่าพูดไปก็ทะเลาะกันเรื่องที่อยากให้ฟีดแบคแต่ก็กลัวเขาจะคิดว่าเราไปตำหนิแต่รู้ไหมครับว่าองค์กรส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่คุยเรื่องเหล่านี้จนเกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการทำงานผิดพลาดจนไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าเกิดความขัดแย้งระหว่างทีมเกิดการทำงานแบบไซโลและบางครั้งอาจเกิดปัญหาที่ส่งผลเสียร้ายแรงกับองค์กรเลยก็ได้ปัญหาในองค์กรทุกวันนี้ล้วนมาจากการไม่ได้คุยกันหรือคุยกันก็คุยได้ไม่ดีพูดง่ายๆว่าการสนทนามีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนเราทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวการสนทนาครั้งสำคัญนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เลยนะครับหลักสูตร Crucial Conversation for Mastering Dialogue คือหลักสูตรที่จะช่วยให้คนในองค์กรคุยกันได้โดยได้ทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดีแม้จะต้องคุยกันในเรื่องยากๆการสนทนาครั้งสำคัญหมายถึง 1. เรื่องที่มีส่วนได้ส่วนเสียสูง 2. เรื่องที่คิดไม่เหมือนกันและ 3. เรื่องที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเราคุยเรื่องแบบนี้กันเกือบทุกวันถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะในเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวก็ตามแต่สิ่งที่พบบ่อยคือหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะพูดเพราะกลัวเสียความสัมพันธ์และอีกหลายคนที่พูดตรงไปเลยด้วยความรุนแรงหรือบีบบังคับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แต่ต้องแลกด้วยความสัมพันธ์การสนทนาในเรื่องสำคัญจึงจำเป็นต้องมีทักษะไม่ใช่จะพูดอะไรก็ได้ตามสไตล์ของเราเพราะคำพูดคือสิ่งที่พูดออกไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้อันเซนก็ไม่ได้หลักสูตรนี้มาจากงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในหลายทศวรรษและเป็นหลักสูตรด้านการสื่อสารที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนจากสถานการณ์จริงโดยไม่เน้นภาคทฤษฎีแต่เน้นที่การปรับเปลี่ยนตัวเองและการเพิ่มพูนทักษะเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งจุดปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากเปลี่ยนเรื่องที่คุยกันแล้วอาจจะทะเลาะกันมาเป็นเรื่องที่หารือกันได้อย่างสบายใจโดยเราจะมีหลักสูตรทั้งแบบ1วันและ2วันหรือแม้แต่จะจัด briefing session สั้นๆที่เราสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กรและนี่แหละครับคือหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนพูดเรื่องยากๆได้กับทุกคน